คุณผู้ชมครับมีรายงานด่วนแจ้งเข้ามาที่จังหวัดสุพรรณบุรีเรื่องนี้เกิดเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้นมีโรงงานพลุระเบิดกลางทุ่งนาในโรงงานมีคนอยู่20คนไม่สามารถติดต่อได้เลยแล้วเบื้องต้นตำรวจยืนยันแล้วว่ามีการพบผู้เสียชีวิต7ศพนะครับนี่เป็นคลิปเหตุการณ์ที่ชาวบ้านถ่ายเอาไว้หลังจากเกิดเหตุโรงงานพลุระเบิดที่บ้านข่อยงามอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีตอนนี้กู้ภัยกับตำรวจกำลังเข้าตรวจสอบอยู่นะครับเบื้องต้นทราบว่าโรงงานนี้มีคนงานประมาณ20คนไม่สามารถติดต่อคนงานได้แม้แต่คนเดียวนะครับโดยที่เกิดเหตุลักษณะเป็นเศษหลังคาปลิวกระจัดกระจายเป็นวงกว้างร่างของผู้เสียชีวิตกระเด็นออกจากที่เกิดเหตุกว่า50เมตรครับตกอยู่กลางทุ่งนาด้วยพุก็เป็นแบบนี้สภาพร่างตอนนี้ยังระบุไม่ได้ว่าเป็นใครนะครับค่ะล่าสุดมีรายงานนะคะว่ามีผู้เสียชีวิตเนี่ยกระเฉิบตัวเลขมาแล้วอยู่ที่23 คนนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดมีความคืบหน้าเดี๋ยวเรารายงานอย่างต่อเนื่องค่ะ